สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคงมีหลายคนนะคะที่ต้องการที่จะใช้ปุ๋ยนะคะใส่ต้นไม้บำรุงต้นไม้นะคะบำรุงดินนะคะโดยวิธีธรรมชาตินะคะและวันนี้พี่ตีมีสูตรนะคะในการทำปุ๋ยแบบธรรมชาติเป็นสูตรแห้งเลยนะคะซึ่งเป็นการช่วยบำรุงต้นนะคะบำรุงใบนะคะเร่งดอกเร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงดินด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คงจะมีนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอุปกรณ์ที่มีในวันนี้นะคะก็จะเป็นขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าจากเตาเลยนะคะแล้วก็เป็นถ่านค่ะเป็นเศษถ่านที่บดละเอียดนะคะก็ใช้ได้นะคะก็เป็นวัสดุที่บ้านเลยนะคะโดยเตรียมนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือ1ต่อ1นะคะแต่ถ้าเรามีน้ำสาวข้าวด้วยจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตีใช้แค่2อย่างนี้ก็ธาตุอาหารก็ถือว่าสมบูรณ์พอแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่ตีจะใช้ในการบำรุงวอเตอร์เคสแล้วก็โกดจุลาลัมพานะคะซึ่งพี่ตีปลูกไว้แล้วก็ช่วงนี้นะคะจะต้องเพิ่มในเรื่องของปุ๋ยบำรุงกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการผสมนะคะแล้วก็นำไปใส่ปุ๋ยนะคะที่ต้นโกดจุลาลัมพาแล้วก็วอเตอร์เคสกันนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะพี่ตีก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะ1ต่อ1นะคะก็ได้มาจากเตาที่บ้านเลยนะคะขี้เถ้าถ่านนะคะ1ต่อ1นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ถ่านนะคะยิ่งในเตาที่เราเผาเนี่ยก็จะมีเศษถ่านอยู่นะคะเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่มีนะคะก็ควรที่จะบดนะคะยิ่งบดละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะถ่านสามารถช่วยในเรื่องของการดูดความชื้นด้วยนะคะในส่วนผสมทั้ง2อย่างนะคะนำมาคลุกเคล้ากันนะคะในทั้ง2อย่างนี้นะคะจะมีส่วนผสมของซิลิก้านะคะแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารในการบำรุงพืชด้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแต่ถ้าเรามีน้ำสาวข้าวก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะน้ำสาวข้าววันนี้พี่ตีไม่ได้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเอาไปเป็นส่วนผสมของน้ำหมักปลานะคะที่จะใช้ในการรดราดที่นาข้าวให้กับคุณพ่อนะคะพี่ตีก็เลยไม่ได้แบ่งไว้นะคะก็ใช้แค่2อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะค่ะหลังจากคนคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะ อย่างในส่วนของขี้เถ้าถ่านนะคะสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันแมลงด้วยนะคะแล้วก็ศัตรูพืชได้ด้วยโดยเฉพาะพวกหอยทากนะคะแล้วก็พวกบุ้งนะคะช่วยป้องกันได้ด้วยนะคะค่ะหลังจากที่คลุกเคล้ากันดีแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะเป็นสูตรแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็หาง่ายได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำการใส่ผักของพี่ตีกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพี่ตีจะใส่ปุ๋ยต้นวอเตอร์เคสนะคะซึ่งวอเตอร์เคสในกระถางนี้นะคะพี่ตีต้องการที่จะเตรียมไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปปลูกที่โคกหนองนานะคะพี่ตีก็เลยต้องบำรุงไว้ก่อนนะคะซึ่งเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะใบก็จะออกซีดเหลืองด้วยนะคะซึ่งพี่ตีก็ควรที่จะต้องรีบบำรุงแล้วนะคะขี้เถ้าถ่านนี้เขาจะมีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะโพแทสเซียมนะคะแล้วก็ซิลิก้านะคะซึ่งช่วยบำรุงพวกพืชนะคะทำให้เจริญเติบโตได้ด้วยนะคะพืชผักทำให้มีความสวยงามนะคะยังเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะสามารถใส่ได้พวกดอกไม้ก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะพี่ตีก็จะโรยลงไปเลยใส่ลงไปได้เลยนะคะThank you.
หลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้เลยค่ะก็คือต้นโกดจุฬาลัมพานะคะไม่ใช่ผักชีนะลักษณะใบคล้ายกันใช่ไหมคะอันนี้พี่ตีก็ต้องเริ่มบำรุงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแตกกิ่งนะคะแล้วก็มีใบออกเยอะเลยนะคะพี่ตีต้องการให้เขาเกิดพุ่มใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็มีกิ่งที่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าต้องการที่จะขยายพันธุ์เพิ่มค่ะพี่ตีก็เลยใช้สูตรขี้เถ้านะคะในการบำรุงในวันนี้นะคะพี่ตีก็วันนี้ได้ทำการให้ปุ๋ยแห้งนะคะโดยสูตรธรรมชาตินะคะให้กับต้นวอเตอร์เคสแล้วก็โกดจุฬาลัมพาของพี่ตีนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่หาง่ายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาแนะนำสูตรในการทำปุ๋ยนะคะเป็นสูตรปุ๋ยแห้งเลยนะคะเป็นสูตรแบบธรรมชาติเลยนะคะซึ่งมีธาตุอาหารที่เหมาะสำหรับพืชผักของเรานะคะรวมทั้งสามารถใส่ทั้งดอกไม้ต้นไม้สามารถใส่ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ